และพระมนาจารย์เขาเฝ้านี่ท่านใดรันตะปะกาสุนสุราผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลครั้นนักสิทธิ์
และถึกต้าจานเข้ามาเฝ้าจึงว่านี่แน่เจ้าผู้ชำนาญพระเวทบัดนี้กาลธรรมผู้เรืองแดดโอรสข้าก็จำเริญชันสาหาน้อยไม่พวกเจ้าจงพร่ำสอนวิทยาอันเจนใจให้แก่ลูกข้าแต่ซึ่งถ้อยคำเคยบูชาเทพทั้งหลายทั้งอิศวรและนารายณ์แต่ก่อนการต่อแต่นี้จงเลิกขานนบบูชาจงเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อข้าเสียทุกบทเมื่อจะเอ่ยขานหรือจานจดพระเวทใดจงว่าโอมหิรันตะปกาศูนผู้เป็นใหญ่แทนนารายณ์และสีวะเจ้าเหตุเพราะตัวกูผู้นี้เล่าคือผู้เป็นใหญ่ในโลกาทั้งอิศวรหรือนารายณ์ก็ไม่อาจฆ่าตัวกูได้จงจดจำและทำไปแต่บัดนี นี่นะพระกุมารพระกุมารเนี่ยจงอ่านตามพระอาจารย์นะพระอาจารย์จะอ่านให้พระกุมารฟังสักครั้งหนึ่งโอมหิรันตะปะกาสูนหูไพบูนด้วยฤทธาบุญญาฤทธิพิทยาก่อขันครบทั้งภพไตรเอาละพระกุมารไหนพระกุมารลงอ่านตามที่อาจารย์ว่าสิโอมสิวะวิษณุผู้บรรลุด้วยเดชาเทวฤทธิวิทยาก่อเลอลบทางพบตรายพระกุมารไม่ใช่อย่างนั้นนะพระกุมารทำไมไม่ท่องตามที่พระอาจารย์สอนล่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะว่าให้ฟังใหม่นะโอมหิรันตะปะกาสูนหูไพรบุญด้วยเดชาบุญญาฤทธิ์พิทยาก่อเรือรบทั้งครบไตรต้องอย่างนี้นะพระกุมารพระกุมารท่องใหม่โอมสิวะวิษณุผู้บรรลุด้วยเดชาเทวฤทธิ์วิทยาก่อเรือรบทางพบตรายเมื่อเยื่อเมื่อนั้นหิรันตะหิรันตะปะกาสูกระทืบบ้างว่าเมว่าเม
ตายเสียให้ตายไอ้กาลีเอ้ยฮะเฮ้ยเว้ยเสนีมึงอย่าช้าจงนำตัวไอ้กาลธรรมไปเข็นฆ่าให้บรรลัยแม้นอีสวนและนารายเรืองฤทธิไกลไปกว่ากูจะได้รู้ว่าใครมีดีกว่ากันสั่งเสร็จกุมพันเซนโกธาเสด็จขึ้นตำหนักนายทีไซยาThank you.
ตราเป็นอย่างชมันจึงพร้อมกันกราบทูลมูลคดีว่าซึ่งโปรดให้ประหารชีวีพระกุมารข้าทั้งหลายมิอาจประกอบการปลงพระชนด้วยพระกุมารร่ายมนต์บนบูชาพระนารายจนมิอาจกระทำอันตรายให้มรณาแม้จะได้ใช้พระยาคชาเข้าประหารคชาต้นก็รนรานและหลบหนีเป็นผลที่จะประหารพระกุมารได้การจะควรประการใดสุดแต่พระองค์ทรงปราณีเมื่อเมื่อนั้นคุณมาได้ฟังดังไฟจีจึงว่าเมเด็กน้อยแต่ท่านผู้บิดาฟังข้าก่อนอย่าพระไทร้อนทำปากกล้าท้านารายจะพาตนไม่พ้นตายเสียเปล่าเปล่าอันพระผู้เป็นเจ้าทรงสถิตอยู่ทุกที่ทรงคุ้มกันผู้ประพฤติดีมีธรรมะเทวฤทธิ์เป็นอมตะทิพย์อำนาจไม่ควรที่บิดาจะบริพาสให้เป็นภัยเมไอ้กาลธรรมไอ้จันไรมาสอนกู
ไหนวะนารายณ์ไหนว่าอยู่ในทุกที่ในเสาต้นนี้ยังจะมีบ้างหรือไม่ถ้ามีจริงมึงจงเรียกให้นารายณ์นั้นออกมาจะได้ประลองฤทธิ์วิทยากับกูนี้ว่าพลางอสุรีโทมเขาทีบเศร้าศิลาใหญ่ด้วยกำเริบจิตคิดจะชิงชัยกับเทวาเป็นอะไรจงบอกมา
ให้หอกดาบตรีพฤทาหรือหาไม่ยัดพักเถอะว่าออกไปในบัดนี้ฮิรันตะปะกาสูนให้อัดอันตันฤดีเป็นหญิงนักคุณยักษ์เฝ้าพินิจพิจารณาจะเป็นมนุษย์พุทธาโกหามิได้อันอาวุธโกกะไรไม่เคยเห็นกาละเพลาจะว่าเป็นทิวาหรือราตรีโกขัดคงมิตรงทีจะตอบความอันหนึ่งเขตข้ามอยู่ระหว่างกลางประตูจะว่าในหรือนอกุรีก็ไม่รู้จะเจรจาด้วยถึงที่ที่ดวงชีวาจะอาสันกุมพันธ์ให้อึงอันตันหฤทัยเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นเอ่ยองค์พระนรสิงห์เอ่ยเป็นใหญ่เห็นกุมพันธ์อันอึ้งเอ่ยตะลึงไปเอ่ยผ่านพ้นพรชัยเอ่ยเทพประธานสามแดงฤทธิ์ที่ไกลเอ่ยชายสีเอ่ยขยุ่มขยี้กรงเล็บเอ่ยสังหารร่างยักษ์ละเอียดเอ่ยแหลกลานเอ่ยสิ้นชีพวายพรานเอ่ยทันใดเสร็จการบำราบเอ่ยปราบอสูรองค์พระไวยกุลเอ่ยเป็นใหญ่จึงชวนมหาสังเอ่ยชาญชายเสด็จคืนกลับไปเอ่ย